จะเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยคือมันกลัวอยู่ในใจอะ่ะแต่มันไม่ถึงขนาดตั้งเป็นธงว่าจะต้องเกิดก็เสียวไส้อยู่เหมือนกันเอาจริงๆนะฮะแต่มันไม่เกิดอะ่ะแล้วดูทรงแล้วอ่ะเขามีท่าไม้ตายในการจะแก้ปัญหาอยู่พิมพ์แบง์หรือจะอะไรก็แล้วแต่มันมีมันมีเหมือนกลไกลบางอย่างอย,งอยู่ผมก็เลยไม่ถึงขนาดว่าจะไม่ลงทุนแต่ยังน,ยน้อยก็จะไม่ลงทุนเต็มตัวแน่นอนเขียนไหมครับก็กลับมาว่า ภายใต้สมมติฐานว่าเราจะไม่มีวิกฤตการเงินเกิดขึ้นก่อนพอไม่มีสมมติฐานว่าไม่มีวิกฤตการเงินเกิดขึ้นคำถามคือปีหน้าเนี่ยคุณไทยมาเล่นได้ไหมคําตอบก็คือน่าเล่นมากๆน่าสนใจมากๆและอาจจะเป็นประเทศที่น่าสนใจติดท็อปทหรือหรืออาจจะมากที่สุดเลยก็ได้เหตุผลสําคัญของผมก็คือปีหน้าเราจะมีเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวที่ดีกว่าปีนี้นี่คือเหตุผลเดียว ส่วนประเทศอื่นในโลกอ่ะมันจะขยายตัวช้ากว่าปีนี้งงว่าผมไล่ให้ฟังแล้วว่าโลกอ่ะปีนี้อาจจะขยายตัวประมาณสักเกือบสปเปีหน้ามันจะแค่2อเมกาปีนี้มันจะขยายตัวประมาณ2ปีหน้ามันจะแค่1จีนปีนี้ห้ปีหน้ามันจะแค่4.5อย่างเงี้ยแต่บ้านเราอ่ะปีนี้มัน2ปีหน้าขอไปบ้านเราปีนี้น่าจะปานมาณจ5ปีหน้าจะประมาณ4ีเขียมไหมครับด้วยตัวเลขแบบนี้หุ้นไทย ภายใต้ที่อยู่ข้างล่างข้างล่างแบบนี้เลยน่าจะขึ้นบวกกับอะไรอีด e ิิตลวอลเล็ตมันจะนันมาซึ่งอะไรตอนไตม่านหนึ่งบรรดาพวกผู้ผลิตมันต้องมีการผลิตของมากขึ้นอยู่แล้วมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มคึกแล้วพอปลายไตยม่านหนึ่งดิทตลวอลเล็ตเริ่มลงมาเงินมันจะเริ่มขับเคลื่อนแล้วมันขับเคลื่อน,นไม่ได้ขับเคลื่อนแค่3เดือนมันเอา6เดือนเท่ากับว่าปีหน้า9เดือนแรกคุณคาดหวังกับแรงกระตุ้นได้บันเทิงแน่นอน แล้วภายใน9เดือนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นคุณเศรษฐาทํำยังไงย้ายข้าวของย้ายเตียงย้ายทุกอย่างเข้าไปนั่งทํางานในทาเนียบเป็นนอนในทําเนียบเขาจะแสดงให้คุณเห็นว่าเขาขยันเขาจะจูงใจคุณเขาจะสื่อสารกับคุณขอความร่วมมือจากคุณขับเคลื่อนประเทศจูงใจเราปลุกพลังเข้าใจว่าให้เราฮึกเหมิมบอกได้เลยเขาจะทําอย่างนั้นแน่นอนเพราะถ้าเป็นผมผมก็จะทําแบบนั้นแน่นอน เขาจะสื่อสารกับเราออกมาแบบดีอย่างไม่น่าเชื่อเอายกตัวอย่างเช่นตอนเขาบอกว่าเขาทำหน้างหงุดหงิดโยนปากาลูกน้องแม่งเอาปากามาแล้วหมึกไม่ออกเป็นผมผมก็โมโหมึงกําลังทํางานระดับประเทศอ่ะีินายกรัฐมนตรีกําลังสื่อสารกับประชาชนแล้วลูกน้องทําเรื่องที่ควรน้องไม่ควรพลาดอ่ะให้เอาปากาไม่มีหมึกมาเงี้ยมันควรต้องโดนด่าใช่ว่าแต่เขาพลาดตรงที่ว่ามันน่าจะไปด่าข้างหลัง ก็โชว์ความหงุดหงิดออกมาตอนนั้นแต่เขาก็ทําอะไรทันทีสื่อสารกับคุณว่าเขาพลาดไปแล้วเขารู้ว่ามันไม่ควรเขาไม่ทําแล้วนะเขียไหมฮะแต่ถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์คุณคิดว่าจะสื่อสารออกมายัางไงแม่งหงุดหงิดยิ่งกว่าเดิมอีกอะถ้ามีคนไปถามอะขจายความหมายนะครับไม่ได้บอกพลเอกประยุทธ์ไม่ดีแต่วิธีการสื่อสารมันจะทําให้เราเปลี่ยนวิธีการคิดไปเหมือนกันทีนี้กลับมาว่าถ้าเป็นหุ้นไทยปีหน้าเรารู้แล้วแหละว่าหุ้นไทยมันจะดีหลังจากที่เกลื่นมาตั้งนานนะฮะ บเกินไปห้าสินาทีเฮ้ยคนมันก็ได้ความรู้อยู่นะครับเราจะเอาหุ้นไทยเนี่ยคอนเซปต์ตอนนี้เราต้องเอาแบบไหนผมคงไม่ได้มาวันนี้มันจะมีไฮไลท์อยู่ที่ช่วงบ่ายว่าวิธีการเลือกหุ้นกลัวสต็อกแรงๆเนี่ยเราจะเลือกมันได้ยังไงบ้างนะครับแต่เอาคอนเซปต์ที่มันเรารู้ด้วยกันว่าเวลาเราจะเลือกหุ้นเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างครับเราเรียนมาละหลายที่อย่างแรกเราก็ต้องรู้ว่ามันอะไรครับ ทำอะไรขายอะไรขายใครถูกวปะต้นทุนคืออะไรต้นทุนกี่บาทกําไรจะเป็นเท่าไหร่กลยุทธ์คืออะไรผู้บริหารคือใครบริษัทมีจุดแข็งจุดอ่อนอยู่ที่ตรงไหนคู่แข่งคือใครเขี่วปะแล้วคุณนะฮะเก่งกว่าคู่แข่งอย่างไรนะครับ พวกนี้เป็นเสียงที่เราจะต้องมานั่งเริ่มคุยนะครับแล้วก็ฟังฟังผมบ่นในวันนี้นะครับแฝงเ,ออเขาเรียกเดี่ยมันจะเป็นการเล่านะฮะเล่าให้ฟังผ่านการสอนงบการเงินเข้ามเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเหมือนนามรทำพ,พ,พูด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 ไปแล้วเนี่ยแม่งสุดท้ายก็เอาไปลงทุนจริงไม่ได้มันก็เลยต้องเน้นจากของจริงก่อนในการมองงบแล้วก็แกะย้อนเข้าไปถึงความที่เราจะไปเลือกกิจการงงว่าทํายังไงก็ได้ที่คุณจะได้เอาไปใช้จริงๆอ่ะ เพราะว่าผมมาสอนมาหลายปีจนทาให้ผมรู้สึกว่าบางครั้งสอนไปแล้วเขาก็ไปใช้ต่อไม่ได้ผมก็มานั่งคิดแล้วจะทํายังไงให้เขาไปใช้ต่อได้วะนะครับมันก็จะมาเป็นแนวทางวันนี้แหละคือเริ่มเข้าไปจากงบการเงินแล้วก็สะท้อนเข้าไปที่ตัวกิจการแล้วคุณก็จะสามารถไปหาพวกกิจการพวกนั้นได้เองนะครับเร่องนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งกิจการที่มีการเติบโตดีทํากําไรได้ดี แต่คู่แข่งทำกำไรได้มากกว่าคีย์เวิร์ดมาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะถ้าคุณจะเล่นหุ้นนะกิจาการที่ทำที่เติบโตได้ทำกำไรได้แต่คู่แข่งทำกำไรได้มากกว่ากิจาการนั้นไม่ได้เรียกว่าดีในทางตรงข้ามต่อให้กิจาการมันมีผลประกอบการที่แย่ขาดทุนแต่คู่แข่งแม่งขาดทุนมากกว่ากิจาการนั้นจะเรียกว่าดีเข้าใจไหครับเพราะฉะนั้นเรากาลังจะอยู่ในโลกของการ หาคนที่แข็งแกร่งแ้วก็ดีที่สุดเขียนนะครับมันก็เลยต้องดูจากงบไงนะครับดูจากงบก,การเงินเป็นหลักงบก,การเงินก็จะเป็นหน้าต่างให้เราได้รู้ว่ากิจาการเนี่ยมันมีเปอร์ฟอร์แมนที่ผ่านมาเป็นยังไงในอดีตเราจะได้รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงร,รวมไปถึงเราจะได้รู้ด้วยว่าเขามีความมั่นคงแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับผลประกอบการในอดีตอาจจะไม่ได้บอกทุกอย่าง แต่มันก็ช่วยเราได้ในการที่จะไปคาดการณ์ในอนาคตได้บ้างเขียนนะครับที่นี้ปีนี้มันเป็นปีที่ดีตรงที่ว่าเราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เจอมาก่อนในช่วงชีวิตนี้คือการปลอมแปลงงบการเงินอภิมหาของการปลอมแปลงเกิดมาไม่เคยเจออะไรบันเทิงขนาดนี้บอกได้เลยม่งสุดๆของสุดๆของสุดๆแล้วสุดๆของสุดๆเลย แต่ต้องยอมรับก่อนว่า <c oughs> มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเข้าใจความหมายนะครับในอนาคตมันจะมีที่บันเทิงกว่านี้และไซส์ของความเสียหายจะใหญ่กว่านี้แน่นอนมันอาจจะมีมุกใหม่เข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าพวกมิจฉาชีพหรือคนที่ตั้งใจจะโกงนะครับมันก็เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พัฒนาห้องไลฟ์ S I Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุน เราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่าแล้วก็อแดปตัวเองขึ้นมาทํายังไงก็ได้ที่จะทําให้คุณเชื่อเขาแล้วเขาก็จะได้โกงคุณต่อโอเคไหมครับกลับมาที่เรื่องวิชาชีพนิดนึงผมมีคําถามดีๆสมมุติว่ามีคนมาชวนทุกท่านไปลงทุน แ่บสมมติผมก็แด้อยู่ดีๆผมก็มาแล้วผมแม่งเริ่มมีความคิดบางอย่างว่าเฮ้ยมันมีตังค์ไม่พอวะ่ะด้วยความที่เราก็พอมีคนรู้จักอยู่ดีความคิดด้านมืดวันหนึ่งมันก็เริ่มครอบงาผมคืออยากรวยอะ่ะแล้วเรารีบหายตัวไปเลยอะ่ะเฮ้ยผมทําได้นะเว้ยผมสามารถมีเงินเป็นพันล้านได้เลยอะ่ะเพียงแต่ว่าผมต้องวางแผนดีให้เรียบร้อยนะในตอนนี้นะด้วยสิ่งที่เราสะสมมานะนะครับทีนี้ผมก็เลยจะชวนทุกท่านนะให้มาลงทุนกับผม อย๋าวผมจะให้ผลตอบแทนดีบาบาบานะพอผมพูดกับทุกท่านเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกท่านจะคิดยังไงอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในใจหรืออาจจะไม่เชื่อเยอะกว่าเชื่อก็ได้ในใจใช่ปะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะคอนวินท่านอีกแป๊บหนึ่งจุงใจท่านดูสิมีตัวอย่างคนนั้นคนนี้ได้ผลตอบแทนนิดนิดเลยนะสนใจมาได้เลยนะครับทีนี้ท่านก็เริ่มอยากจะหาความจริง ว่าไอ้ที่ผมชวนท่านลงทุนเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงถือว่าท่านจะหาข้อมูลนั้นจากไหนสมมุติว่าผมมาชวนท่านลงทุนอีกทีหนึ่งนะโจทย์นะท่านเริ่มสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงคําถามของผมก็คือท่านจะไปหาข้อมูลจากไหนว่ามันจริงหรือไม่จริงหาจากไหนครับอ่ะ g o o g l e ะปะกิสิริวัาธนาเกตแม่งมีตัวตนไหมมันทํางานที่ไหนเริ่มหาจาก Google ก่อนแล้วทําอะไรอีกตรวจสอบที่บริษัทษผมไม่ได้ทำงานายใต้บริษัทนี่ไงผมก็ทํางานเนี่ยลงทุนหุ้นมีตัวเลขอะไรทุกคนได้ดูทําให้ท่านได้เห็นข้อมูลท่านทาไงครับสิ่งที่ท่านจะตรวจสอบคือตรวจสอบจากผมสอบถามผมสอบถามในแต่ละเรื่องสอบถามจากใครสอบถามจากตัวมิจฉาชีพเองเนี่แหละ เขียนว่าคือคุณเนี่ยเวลาจะหาข้อเท็จจริงอ่ะคุณทะลึ่งมาหาข้อเท็จจริงกับใครกับผมเองเนี่ยแหละคุณก็จะสอบถามผมจนคุณแน่ใจผมก็จะตอบคุณให้ได้ทุกประเด็นที่คุณสงสัยแล้วเมื่อคุณคลายข้อสงสัยคุณจะทําอะไรกับผมทันทีขนเงินมาให้ผมทันทีเข้าใจปะ่ะฉะนั้นแล้วเวลาท่านไม่แน่ใจอะไร อย่าพยายามไปหาข้อมูลกับอีกคนที่มันชักชวนหรือจะต้องเอาเงินไปวางไว้กับเขาคุณต้องไปหาข้อมูลจากเนี่ยอ้อมรอบโลกทั้งหมดฟังเสียงคนรอบข้างให้เยอะฟังเสียงคําเตือนของคนรอบข้างให้เยอะอย่าไปเชื่อไอ้คนที่มันมาชวนเนี่ยคือปัญหาของคนเช่นเดียวกันกับปัญหาเรื่องของงบการเงินต่างๆเราก็ไม่ควรที่จะอะไรครับหาความจริงจากงบการเงินถ้าเราสงสัยงบการเงิน เข้าใจไหมเขาจะปิดรูทุกอย่างให้กับคุณในอนาคตมันจะปิดรูแน่นอนในวันนี้รูมันเยอะทําแล้วอะ่ะมันเจอข้อสงสัยในงบการเงินได้แต่ในอนาคตเขาจะเปิดรูพวกนี้แล้วถ้าเราเขาเปิดรูพวกนี้แล้วเราไปรีเช็คแล้วเนี่ยคุณอาจจะพบว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้แย่นี่ดูจากงบการเงินเราเชื่อมันเถอะไม่ได้คุณต้องไปเช็คให้มากกว่านั้น เช่นคุณอาจจะต้องไปแอบซุ่มดูติดตามดูผู้บริหารคุณจะลองเงินไปซื้อหุ้นกู้เขา5้าล้านอย่างเงี้ยแม่งห้าล้านคุณใช้เวลาสักประมาณ2อาทิตย์ติดตามผู้บริหารนะครับเอากล้องไปส่องหรือสืบซะสืบอ,อะไรเงี้ยนี่มันมันคุ้มเพราะถึงเวลาโดนชักดาบแล้ว,วเจ็บมากเลยนะเข้าใจความหมายนะครับมันไม่ใช่เป็นค้นหาความจริงในสิ่งที่เขาแสดงออกมาเวยก็คืองบการเงิน คุณอาจจะค้นเจอก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ละเอียดมากพอแต่โดยปกติแล้วนับวันแม่งจะงานมันจะละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนคนค้นไม่เจอโอเคนะครับก็เป็นเสียงหนึ่งนะครับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันโดยละเอียดเราจะมีเคสมานั่งคุยกันคร่าวๆก็จะมีเคสของสตาร์คมีเคสของตัว JKN นะครับจริงๆเราอยากจะหาเคสของเอิร์ธมามากเลยนะนะครับแต่ไปย้อนหางบในย้อนหลังในระบบแล้วมันไม่มีแล้ว ะครับอย่าไปหาเคสของเอิร์ธแล้วในวันหลังเดี๋ยวจะเอาเคสของกรุ๊ปลิสต์มาให้ดูนะครับแต่วันนี้เอาง่ายๆก่อนเพราะเวลาก็ไม่พอด้วยแหละเดี๋ยวเอาสตาร์กับเอิร์ธเนี่ยเอเอาสตาร์กับ JKN เนี่ยมาคุยกันนะครับชนะแล้วอ่ะก็ผมก็รุยต่อนะ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้ววันนี้เกรงนะมีเจอพี่ที่สนิทแล้วเราก็เกรงนะเราก็ไม่ไดสอนไงปกติผมมันก็ไหลลื่นของผม,มนะนะครับอกลับมา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 นะครับ ก็โดยสรุปแล้วนะครับเราเข้าใจแล้วแหละว่างบการเงินเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนถึงตัวตนของบริษัทนะครับเราก็จะรู้ว่าบริษัทมันมีปัญหาการเงินหรือเปล่าทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานนะครับมันจะเป็นตัวที่บอกได้แต่ต้องระวังต้องระวังเรื่องการตกแต่งหรือคนที่มันมีความชํานาญกลไกทางบัญชีมันสามารถที่จะไม่ถึงขนาดเรียกว่าตกแต่งก็ได้โยกงบอย่างเช่นนะครับ เวลาเราดูงบโรงพยาบาลนะครับเวลาเราดูงบโรงพยาบาลสิ่งที่เราต้องระวังในการดูงบโรงพยาบาลก็คืออะไรมันชอบที่จะมีกําไรแบบสูงๆแบบแปลกๆกาไรสูงๆแบบแปลกๆอาจจะเกิดจากการที่ค่าเสื่อมของค่าคือโรงพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักๆเลยนะหนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักคือค่าเสื่อมของอุปกรณ์การแพทย์เพราะว่ามันต้องซื้อเครื่องมาเรื่อยๆเปลี่ยนเครื่องเรื่อยๆแล้วก็โดนค่าเสื่อมเรื่อยๆใช่ปะ หลายๆครั้งอาจจะไปเจอบางโรงพยาบาลค่าเสื่อมเนี่ยมันน้อยลงแปลกๆเพราะว่าอะไรเขาอาจจะไปเปลี่ยนวิธีการคิดเรื่องของค่าเสื่อมได้ค่าเสื่อมเนี่ยนะฮะบางทีเขาจะเ v เวอร์เรสปีหมายความว่าใช้10ปีแล้วเลิกเช่ไหมครับพอถึง10ปีแล้วก็ตีเป็นมูลค่าซากไปบางโรงพยาบาลมันอาจจะเล่นเป็น20ปีเร้ยร์ไหมครับหรืออาจจะมีการโยกงบนะครับ จากเดิมที่จะต้องมีจ่ายค่าพิเศษให้กับแพทย์นะครับต้องบันทึกในไตมาตนนี้เขาอาจจะผักเป็นภาระเป็นไตมาสอื่นอะไรก็ว่ากันไปประเภทพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตกแต่งบัญชีแต่มันเล่นกับกลไกทางด้านบัญชีก็ต้องเช็คให้ดีส่วนไอ้เรื่องตกแต่งบัญชีในปีนี้เนี่ยโอ้โหมันดีแล้วที่มันเกิดสตาร์ทมันทําให้เรารู้ว่าแมงระเบิดได้ขนาดนั้นมันสามารถตกแต่งบัญชีได้แบบเน่าเหม็นได้ขนาดนั้นก็ดีได้ทําให้เราได้ระวงัง ว่าอย่าเชื่อในงบการเงินอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นคุณต้องเช็ค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 เเช็คเซึ่งวันนี้ผมจะมานั่งสอนวิธีการไล่เช็ค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 ในแต่ละจุดให้ฟังเขียนไหมครับแล้วก็แทรกไปด้วยเรื่องของวิธีการเลือกหุ้นไปเรื่อยๆโอเคนะฮะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสนุกแล้วก็เข้าใจงบการเงินได้มากขึ้นนะครับเขียนนะครับ ก็อันนี้ก็พูดไปหมดแล้วนะฮะเรื่องของงบการเงินอาจจะมีเรื่องของการโยกงบได้ตกแต่งได้นะฮะเยอะแยะมากมายดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร 081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะคะ